จานออฟหมูยอแรกเลยยังไงบ้างตอนนี้ตอนนี้เหรอครับมันเป็นสถานการณ์ที่เห็นขาขายผมว่าดีนะผมว่าดีแต่ว่าตอนนี้แบบแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นโลไงแบบตอนแรกอินโดมามาเลเซียฟิลิปปินส์มาแต่ตอนนี้จะเป็นญี่ปุ่นเป็นหลักเลยแต่ว่าญี่ปุ่นวันนี้ก็ซื้อตัวที่เบาๆลงแล้วเพราะตัวเนี้ยตัวแพงคนไทยซื้อเยอะกว่าเอาพูดตรงเลยก็จะติดมือหน่อยตรงนี้ใช้คำว่าติดมือหน่อยแต่ตัวเล็กขายดีมากก่อนงานมิเทนคือคนไปคัดที่ร้านเยอะมากเลยก็ขายตัวเล็กเอาแบบควรจะต้องซื้ออะไรเข้ามาละราคาขึ้นราคาลงตอนนี้ยังไงบ้างครับรายอะไรคืออย่างที่ผมบอกนะผมไม่ดูรายทุกวันนี้แบบผมไม่ได้โฟกัสเลยผมดูราคาเป็นหลักแล้วก็ดูความสวยอย่างที่เราซื้อไว้แต่ก่อนเราเคยเก่งว่ามันจะแพงเอ้าทำไมมันได้เป็นอย่างนั้นวะมันแพงไปแล้วมันลงเว้ยผมก็เลยคิดว่าผมก็เลยซื้อตัวที่มันแบบเบาๆแล้วเก็บไว้เล่นกับเวลาดีกว่าถ้าเราเป็นแบบซื้อตัวที่คิดว่าจะแพงแล้วมันแพงอยู่แล้วกลายเป็นลงนี้ก็มีก็เลยซื้อตัวที่ไม่แพง1,000-2,000-3,000-5,000-8,000เก็บไว้แล้วมันกลายว่าพวกนั้นได้กำไรเยอะกว่าแล้วขายง่ายกว่าคนซื้อง่ายกว่าจับต้องได้มากกว่าเราจะดีเซนต์ยังไงบ้างอ่ะอาจารย์ผมว่ามันควรจะต้องซื้ออะไรเข้ามาละส่วนตัวนะอะไรคุณจะปล่อยเองมือใหม่นะถ้าอะไรที่แพงๆอ่ะรู้สึกว่าเราพอมีกำไรอ่ะผมจะปล่อยเลยผมจะไม่พยายามถือไว้บางคนอ่ะเขารอขายเต็มที่เลยกำไรเยอะอย่างเงี้ยผมว่าซื้อมา 30,000 มีคนให้ 50,000 แล้วไม่ขายไปรอขาย 60,000 ก็ได้แล้วแต่คนของผมมีคนพอมีกำไรก็ปล่อยเพราะผมก็ซื้อเข้าได้ทุกวันอยู่แล้วไฟผมก็แนะนำช่วงเนี้ยไฟที่ขายดีจะเป็นพวกไฟแอลไอแอลตก21 22 23 24ถึง25ประมาณเนี้ยเก็บไว้ดี67 18ก็จะอาจจะราคาต้องแบบขายยากหน่อยนะประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เน้นให้เราศึกษาให้เยอะหน่อยประมาณนี้นะครับแต่เน้นถูกครับตัวนี้เน้นแบบตัวเบาๆก่อนเน้นตัวเบาลายล่ะลายก็เอาที่เราชอบเลยพี่เพราะผมเชื่ออย่างเงี้ยนะบางทีเนี่ยเราชอบคนเดียวเนี่ยมันก็จะมีคนชอบเหมือนกับเราด้วยไงผมก็เน้นแบบที่เราชอบก่อนแล้วเราจะถือได้ยาวด้วยไม่ต้องไปตัดขาดคุณสายอ่ะโอ้ยไอ้เน้นที่เขาว่าชอบนานาจิตังเนาะใช่ที่สังเกตเนี่ยบางร้านเป็นมัดย้อมล้วนๆบางร้านเป็นอะไรเงี้ยแต่ก็มีคนซื้อของเขานะมีฐานลูกค้าแตกต่างกันไปโอเคก็จะเป็นเหมือนว่าเราชอบอะไรคนอื่นก็อาจจะมีกลุ่มที่ชอบเหมือนเราแต่และความชอบเราเนี่ยมันกลายเป็นซิงเกิลเจอร์ของเราด้วยนะถึงว่าบางร้านโอ้โหกิ๊ดฟูเดนมัดย้อมล้วนๆเลยกลายมาเป็นซิงเกิลเจอร์แล้วก็ขายได้ราคามากยิ่งขึ้นด้วยถึงแม้ว่ามันอาจจะช้าหน่อยแต่ก็เป็นใช่อัตลักษณ์ของเราเป็นแนวตัวเองสบายด้วยทำอะไรก็สะดวกเลยอันนี้แปลว่าก็ต้องแบบมีฐานเงินหน่อยนึงเนาะนิดนึงอะพี่เงินเย็นอะต้องใช้ทำธุรกิจต้องเงินเย็นหน่อยแล้วพี่เขาไม่เงินจมอยู่แล้วมันไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่วันนี้อาจารย์มีอะไรมาบ้างที่แบบที่ผมชอบเหรอเออที่แบบเฮ้ยตัวนี้ควรเก็บควรนะอันนี้ไม่ควรเก็บดีกว่าไหมอย่างเงี้ยมันแพงอยู่แล้วเงิน200,000เลยอะเนี่ยเขารู้กันเยอะแต่ส่วนตัวผมชอบตัวนี้มันเป็นเสื้อของงานพีโอเต้ครับเป็นงานบูธเลฟฝั่งเม็กซิโกตัวนี้เป็นงานพิลิฟของเม็กซิโกเนี่ยมันเป็นงานปริ้นเห็นไหมเนี่ยมันเป็นลายของเบนกับรหัสหลังของแบทแมนพี่ทำไมเม็กซิโกถึงใช้ป้ายเฮดนะฮะคุณภาพเสื้อมันมีความใกล้เคียงกันเขาต้องการสเปคเสื้อเป็นป้ายเฮดนะพี่สเปคป้ายนี้ตัวนี้หายากมากผมก็เคยมีพี่คนนึงเอามาให้ดูแล้วผมแบบขอซื้อเขาไม่ขายเขาบอกว่าผมขาย250,000ผมก็มีซื้ออยู่แล้วตอนนั้นเราไม่มีแต่ว่าดูลายแล้วมันสวยไงอันนี้เท่าไหร่ฮะโอ้ขาย200,000ขอ200,000ใช่ประเทศไทยผมว่ามีไม่เกิน 2-3 ตัวเป็นน้อยมากว้าวมันพิ้นใหญ่แล้วผมชอบลายเฉยนะพี่ส่วนตัวเนี่ยมันเป็นตัวกับคอมิกด้วยไงแบทแมนกับเบนโอ้แต่ว่าเนื้อสกรีนสวยมากแห้งสวยเป็นสกรีนเก่าแฮนด์พิ้นเลยไอ้แบบเป็นซิลพิ้นเลยอ่ะว้าวอันนี้ก็เก็บไว้ตัดผมไว้ผมว่าไม่ขายก็ไม่เป็นไรพี่เก็บไว้ก็ได้ประมาณนี้แล้วมีอะไรอีกบ้างฮะอาจารย์ตัวนี้ก็ได้ฮะอันนี้เป็นเสื้อวงเดอะเฟมิงลิสต์เนี่ยแต่มีฟอนต์ภาษาไทยใช่มันมีฟอนต์ภาษาไทยด้วยตัวนี้เป็นตัวประมาณ P8990มันจะมี2รุ่นที่มันจะมีรุ่นที่เป็น500กับผ้าบางตัวนี้เป็น550แล้วก็สกรีนมันจะสีสวยกว่าเพราะว่ามันสกรีนบนผ้าบางอ่ะพี่เข้าใจมั้ยสีมันจะดูไล่สีสวยงามเป็นงานพิมพ์มือพวกวงเค้าทํากันเองสมัยนั้นอันนี้เป็นวงแนวไหนครับอาจารย์ผมไม่ได้ฟังเพลงนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็วงเดอะเฟมิงลิสต์เนี่ยผมว่าคนไทยไม่ค่อยนิยมหรอกแต่ว่าฝรั่งอ่ะเขาเล่นกันแล้วที่คนไทยนิยมจริงเพราะว่ามันมีฟอนต์ไทยอ่ะพี่แล้วก็จริงๆมันมีฐานคนที่ฟังอยู่อ่ะแม้ว่าคนตัวผมไม่ฟังแต่ผมก็เก็บเพราะว่าเนื่องจากมันมีฟอนต์ภาษาไทยด้วยแล้วก็เราก็รู้ลายอย่างเงี้ยผมเคยขายไป200,000ตัวนึงเมื่อได้ก่อนนะตัวนี้เท่าไหร่ฮะตัวนี้ประมาณ200,000กว่า200,000กว่าตัวนี้ก็ดีโอเคเป็นผ้าบางมันจะขายยากกว่าตัว500ฮะครับแล้วงี้เพราะว่าตอนนี้คือที่ร้านของ
ครับร้านออฟก็เหมือนมีรับซื้อมีรับซื้อด้วยถ้าสมมติว่าคนดูอยู่แล้วเขาเกิดสนใจจะไปแบบไปให้ไปขายได้มีกฎระเบียบกฎเกณฑ์เอาเสื้อไปยังไงฮะคือจริงๆอ่ะถ้าแบบคนอยากจะมาเจออยากจะเอามาขายมาได้เลยแต่ถ้าคนผมเกรงใจไงบางทีมาแล้วเสียเที่ยวแล้วบางครั้งมาแบบเป็นแนวที่เราไม่ได้ซื้อเลยเป็นงานใหม่เป็นอะไรอย่างนี้มาเลยก็จะกลัวจะเสียเวลาก็ถ้าอยากจะเช็คก่อนก็ส่งที่ไลน์แอดออฟคอลเลกเตอร์ไลน์แอดออฟคอลเลกเตอร์มีแอดอยู่ข้างหน้าก็ส่งมาให้ผมดูคร่าวๆก่อนว่าแบบเนี้ยมาได้นะราคาคร่าวๆวันเท่าไหร่บ้านเขียวนะบ้านเขียวบ้านเขียวแอดออฟคอลเลกเตอร์นะฮะก็ถ้าสมมติว่าใครสนใจขายกับอาจารย์ออฟครับก็ส่งมาดูก่อนได้เนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาใช่เพราะบางคนอยู่ไกลก็ส่งไปคณีมาก็ได้ครับได้อ๋อแต่ว่าส่งทางรูปก็ได้ส่งทางรูปมาครับพอตกลงซื้อขายกันปุ๊บก็ส่งมาเสื้อมาอ๋อโอเคหรือว่าถ้าใครตกลงก็ได้แล้วก็อยากจะมาหากันจะมาคุยกันก็นั่งรถมาหาที่ปารยาครับเผื่อถ้าอยากจะปล่อยของแต่ก็เน้นของปีเก่าหน่อยใช่ไปงานตัวพิเศษอะไรเงี้ยฮะได้ปี2000ก็ได้นะใจจริงก็อยากจะไปปล่อยแต่ยังไม่มีปีเก่าเลยอ่ะค่อยๆค่อยๆพี่ค่อยๆพี่เดี๋ยวก็มีเริ่มมีแล้วแหละอันนี้ก็ใส่วินเทจแล้วนะแอดเพราะในแอดเหรอที่จะแอดต้องไลน์สกิปเหมือนวินเทจเลยนะ